ีครับพวกผมโรชโนครับรายการเกาะติดลูกหนังฝรั่งเศสนะครับผมมาจากวันศุกร์ที่11พฤศจิกายน2022นะครับผม11เดือน11นะครับแล้วยัง22อีก11บวก11ได้22พอดีเลยนะครับก็มีฟุตบอลฝรั่งเศสมาทำการวิเคราะห์กันนะครับเป็นลีกฝรั่งเศสเกมที่15นะครับก็มีทั้งหมด10คู่ได้นะครับสุดสัปดาห์นี้นัดสุดท้ายก่อนปิดเบรกไปให้นักเตะไปเล่นฟุตบอลโลกนะครับก็มีลียงกับนีสนะครับลองกับแกะมงฟุตนะครับแลนกับตูลูสเปียเชกับโอแซแบ๊กกับทัวนะครับลิวกับอองเช่นะครับโมเปียกับแรงนะครับน้องกับอาจักซิโอแล้วก็ซาสบุกับลอริยองแล้วก็โมนาโกกับโอลิมปิกมาเซย์กับคู่สุดท้ายของสุดสัปดาห์นี้นะครับก็ฟันธงไปเลยนะ10คู่รัวๆโอลิมปิกลียงกับนีสผมว่าลียงไม่น่าชนะต่อให้มีโลลองบองคุมตอนนี้ก็ยังไม่ได้ฟอร์มดีมากผมว่าน่าจะได้แค่เสมอกับนีสซึ่งมีแคปเปอร์สมัยเคยเป็นโกน่าจะเหนียวอยู่น่าจะนิดไม่น่าแพ้ผมว่าเสมอกัน1ประตูต่อ1คู่ที่2ครับลองกับแก่มงฟุตผมว่าลองมองกำลังดีน่าจะชนะแก่มงฟุตได้แบบสบายๆผมว่าหลุดไปถึง3ประตูต่อ1น่าจะน่าขาดมากกว่า1ดอกด้วยแลนกับตูลูสผมว่าแลนเบียดจะชนะตูลูส 2-1 เบเชกับโอแซผมว่าเบเชยิงสูงปี๊ดเลยสกอร์น่าจะ 4-2 ครับเบเชจะชนะโอแซ 4-2 แล้วก็แบ๊กกับทัวผมว่าเจ้าจืดเสมอ 0-0 ทำอะไรกันไม่ได้ลิวกับอองเช่ผมว่าอองเช่ก็ฟอร์มไม่ดีมากผมว่าน่าจะเป็นลิวที่จะชนะอองเช่2-1แล้วก็มงบริเย่กับแหลงมงบริเย่แพ้แหลง1ประตูต่อ2คาบ้านด้วยครับแล้วก็น้องกับอาชักซิโอน้องเข้ารอบยูโรป้าไปแล้วไปโดนไปเพลย์ออฟกับยูเว่ในรอบถัดไปนะครับวันนี้สบายสบายผ่อนคลายครับเจอชักซิโอน่าจะเสมอ1ประตูต่อ1นะครับแล้วก็ซาสบุกกับลอยยองน่าจะเสมอ 0-0 แล้วก็โมนาโกกับมาร์เซย์มาร์เซย์บุกชนะโมนาโก2ประตูต่อ1ครับทั้งหมดนี้ก็คือเกาะติดลูกหนังฝรั่งเศสถ้าอยากจะเกาะติดมากกว่านี้ก็บองชูเม็กซิโบกูขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมแล้วก็มาพบกันใหม่โอกาสหน้าสมองมีสวยครับโอเวอร์เย้